ถ้าเราขโมยของทุกอย่างในบ้านของซิมเนี่ยจะเป็นยังไงและในวันนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับน้องข้าวโพดของเรานั่นเองค่ะซึ่งมารับบทเป็นโจรสาวพาวเสน่ห์นั่นเองค่ะและอย่างที่เห็นนะคะว่าเราเนี่ยมีเงินเพียง0บาทเท่านั้นโอเคเราจะเริ่มมีการพลิกล็อกด้วยคุณผู้ชมพลิกล็อกกันนะดูไม่ใช่ โอ้ตรงความจริงเราเคาะประตูเราก็เข้าบ้านได้แล้วนะแต่เราจะลองพลิกล็อกดูนะคะเราจะลองแบบงัดแงะดูอะไรงี้ให้มันสมกับเป็นโจรแต่งัดตอนเช้าเลยนะนัดซะเช้าเลยเมกลัวใครไม่รู้หรอว่าเป็นโจรแล้วไหนดูซิว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะทำยังไงคุณผู้ชมเขาก็ดูตื่นตระหนกใช่อุ๊ยพี่เป็นโจรเหรอฮะพี่จะมาขโมยของเหรออุ๊ยตายแล้วทำไมพี่ถึงทำแบบนี้ล่ะวันนี้เรามีการโคนของด้วยนะฮะแล้วก็มีเป็นขโมยของตำรวจทำไมมาเร็วจังเดี๋ยวดิฉันสามารถหนีจากจุดนี้ได้ไหมโอ้โหประจันนะหายตัวฉันจะหายตัวคุณผู้ชมอะไรอ่ะมาถึงก็โดนจับเลยโอ้จบแล้วน้องข้าวโพดไอ้โจรกระจอกไอ้กระจอกมาค่ะรอบแก้ตัวคุณผู้ชมดิฉันจะไม่โดนตำรวจจับอีกแล้วคอยดูเลยนี่งัดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะว้าวมีคนมาต้อนรับด้วยอ่ะตายแล้วเป็นโจรภาษาอะไรอ่ะโอ้ขโมยเขารู้ว่าขโมยอุ๊ยเดี๋ยวตำรวจคุณผู้ชมตำรวจจะมาจับดิฉันอีกแล้วค่ะดิฉันยังไม่ทันขโมยของสักอย่างเลยคุณตำรวจจะมาจับกันแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องเออดิฉันจะเดินหนีขึ้นมาข้างบนค่ะแอบตำรวจคุณผู้ชมดูสิว่าตำรวจมันจะจับฉันได้ไหมเอ้ายืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะตำรวจมาสิมาในบ้านสิเดี๋ยวตำรวจไปไหนตำรวจเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนายมาทำอะไรกันตรงนี้ล่ะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยตรงมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งนะคะโอ้ยอุ้ยเรามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ยฝนก็ตกออกมาทำไมเนี่ยฉันอยู่ในออฟฟิศดีๆก็ดีอยู่แล้วอ่ะออกมาทำไมกันล่ะเนี่ยโจรก็ไม่เห็นจะมีให้จับเลยอ่ะนะนั่นสิไม่มีโจรให้จับเลยจริงๆไม่มีเลยแล้วนั่นเดี๋ยวโอ้ยตำรวจมาเล่นน้ำฝนคุณผู้ชมโอ้ตายแล้วโอเคโจรไอ้ไม่ใช่โจรโง่ตำรวจโง่ฉันละไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมเมื่อกี้ฉันถึงโดนตำรวจโง่ๆแบบนั้นจับได้โอเคค่ะคุณผู้ชมเราจะลองโคนดูนะคะว่ามันเป็นยังไงอุ๊ยคุณเบลล่ามาแอบดูฉันขโมยของแบบนี้ได้ยังไงคะเอ้าโอ้ถ้าอย่างงี้โคนมันก็ขี้โกงดิคุณผู้ชมดิฉันก็โคนไปเรื่อยๆดิโอเคเราจะทำการขโมยไปเลยแล้วกันนะคะว้ายช่วยด้วยค่ะโจรมาขโมยของฉันค่ะไม่ได้ค่ะไม่มีใครช่วยเธอได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรจะคอยช่วยเธอนอกจากตัวเธอช่วยตัวเธอเองช่วยไม่ได้หรอกดิฉันขโมยหมดค่ะบ้านลงโจงน่ะทีเนี้ยคอยดูสิโอ้นางเบลล่าโดนแล้วล่ะโดนแล้วล่ะโอ๊ยนี่มันแดงหงุดหงิดจริงๆอ่ะแล้ววันนี้ฉันจะล้างเต่ายังไงล่ะเนี่ยไปล้างที่สาธารณะก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีห้องน้ำสาธารณะอยู่นะล้างมือล้างรอบว้ายตายแล้วไม่มีห้องน้ำว้ายว้ายกิ้วกิ้วโอเคดิฉันจะไปขโมยเปียโนต่อค่ะคุณผู้ชมอ๋อไม่รวยก็ให้มันรู้ไปสิโอ้ไปกะปังไม่ไหวปังไม่ไหวนี่แผ่นกันดิฉันก็เอาค่ะเอาทุกอย่างว้ายตายแล้วอะตัวนี้ดิฉันก็เอาค่ะดิฉันอยากได้วิเดี๋ยวนะเขามีการแบบว่าเอาเงินมาให้ดิฉันด้วยค่ะคุณผู้ชมเหมือนว่าเขาจะกลัวดิฉันที่แบบดิฉันมาขโมยของอะไรเงี้ยถามจริงเหรอดิฉันน่ากลัวตรงไหนวะก็แค่เดินดุ่มๆเข้ามาแล้วขโมยของอะยังไงก็ขอบคุณสำหรับเงินโดเนทด้วยนะคะโอ้ยตายแล้วมี500บาทอะคุณผู้ชมงงมากจาก0บาทอยู่ดีๆก็มี500เพราะว่าเขามาโปรยให้ฉันนะคะแถมของที่เราขโมยไปเนี่ยก็ยังเอาไปขายได้อีกด้วยอะปังไม่ไหวเบลล่าเป็นไรอะดิ้นชักกระเดวชักกระเดวไหนดูสิว่ารูปนี้วู้รูปนี้ก็ขโมยได้หวานเจี๊ยบโอ้เอาหมดค่ะดิฉันเอาหมดแท็บลงแท็บเล็ตเด็กไม่ต้องมีเรียนค่ะดิฉันเอาหมดทุกอย่างบอกเลยบ้านโจรแน่แล้วเดี๋ยวทำไมคุณมอร์ติเมอร์ไม่อยู่บ้านเลยคะเนี่ยนี่คือสาเหตุที่คุณมอร์ติเมอร์ไม่อยู่บ้านดูแลภรรยาและก็ลูกๆของเขานะคะก็เลยทำให้ดิฉันเนี่ยขโมยของทั้งบ้านไปเลยค่ะเอาเ
็บไว้ไหนก่อนดิฉันน่าจะมีหลุมอวกาศอยู่ในกระเป๋านะคะ อยู่ในกระเป๋าหรืออยู่ตรงไหนเดี๋ยว โอเคขโมยให้หมดนี่เอามาให้หมดเลยจ้าไม่รอดไม่รอดนี่เป็นไงแล้วพวกเธอจะนอนที่ไหนแล้วทีเนี้ย นี่พี่เอาของผมไปหมดเลยเหรอครับแล้วผมจะเรียนออนไลน์ยังไงอ่ะผมจะเล่นฟรีไฟยังไงช่วยมีได้อะนะสมน้ำหน้าพวกเธอจริงๆเลยอ่ะโอ้ยอยู่กันต้อง3คนก็ไม่มีปัญญาทำอะไรฉันได้อ่ะใช่ยกมืออย่างกันแหละสมน้ำหน้าส่วนของที่เหลือในห้องอ่ะคุณผู้ชมดิฉันไม่สามารถขโมยได้แล้วอ่ะมันขโมยได้เท่านี้เห็นปะคือเก้าอี้อ่ะมันขโมยไม่ได้เสียดายมากเลยโอเคห้องน้ำห้องนี้ดิฉันก็ขอนะคะโอ้ยเอาหมดค่ะเอาหมดตอนนี้ซิมก็คือกระวนกระวายไม่ไหวเลยอ่ะคุณเบลล่านี่ก็คือแบบฉันยอมแล้วอ่ะเลิกขโมยสักทีฉันยอมยอมก็ต้องยอมโดนขโมยให้หมดค่ะถ้ายอมแล้วน่ะก็ต้องโดนยกเขาถึงบ้านนะคะและแล้วห้องน้ำห้องนี้ก็ได้หายไปเรียบร้อยมาต่อกันที่ห้องนอนค่ะคุณผู้ชมโหแล้วมันมีเสียงอะไรดิฉันเลยไม่ชอบเลยมันมีเสียงเอฟเฟกต์ตอนขโมยอ่ะคุณผู้ชมอุ๊ยเฟอร์นิเจอร์นี้ก็สวยดีนะขอเอากลับบ้านหน่อยแล้วกันน่ะอุ๊ยอันนี้ก็น่าสนใจอ่ะอุ๊ยโซฟานี้ก็หรูเลิศอุ๊ยตายแล้วขอบคุณนะเด็กน้อยสำหรับเงิน500บาทอุ๊ยจะว่าไปตอนนี้เรามี 2,000 แล้วนะยังไม่ทันขายอะไรเลยดิฉันมี 2,000 แล้วค่ะจากการที่ซิมมันเอามาโยนให้ดิฉันว้ายตายแล้วด้วยไม่ไหวเลยวิธีนี้ก็ถ้าใครอยากเล่นมอดนี้นะคะก็เดี๋ยวดิฉันจะแปะชื่อมอดไว้ให้นอนแล้วก็ไปโหลดเล่นกันนะอุ๊ยตายแล้วอันนี้สวยจังเลยอ่ะส่องแล้วดูผอมมากเลยอ่ะต้องเอากลับบ้านแล้วล่ะอุ๊ยนางเบลล่านี่เธอโทรหาใครอ่ะคุณตำรวจค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอีโจนี้มันเอาไปหมดบ้านแล้วค่ะใช่เอาไปหมดบ้านจริงๆค่ะขอโทษทีนะคะดิฉันเก็บหมดค่ะอันไหนเก็บได้เก็บหมดและตอนนี้นะคะชั้น2ก็คือไม่เหลืออะไรที่สามารถขโมยได้แล้วอ่ะคุณผู้ชมค่ะต่อกันที่ชั้น3เลยคุณผู้ชมอันนี้คือชั้นของเด็กน้อยหรือเปล่าชั้นของน้องอเล็กซานเดอร์คุณผู้ชมที่ฉันก็คือแบบขโมยหมดค่ะไม่สนว่าเด็กหรือโตโหยตายละแล้วน้องเขาห่วงห้องคุณผู้ชมดูดิเขาขึ้นมาด้วยอ่ะโอ้ยตายแล้วลูกขอโทษทีนะพอดีว่าเฟอร์นิเจอร์มันแบบสวยเกินห้ามใจอ่ะมันเหมาะกับพี่มากกว่า พี่สาวใจร้ายจังโอ้ยเกือบลืมไปเลยอ่ะนี่เรายังไม่ได้ขโมยชั้นแรกเลยนะคุณผู้ชมมาดิฉันเอาหมดค่ะเก็บหมดไม่สนเฟอร์ใคร เจอใครก็ไม่รู้อุ๊ยแล้วเดี๋ยวนะน้องกำลังนั่งอยู่ดิฉันอยากเข้าไปขโมยของตอนที่น้องนั่งอ่ะคุณผู้ชมอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่เธอบึ้งอาจมากเลยนะทำไมถึงมาขโมยของที่บ้านฉันแบบนี้อ่ะเธอเอาของไปเก็บไว้ตรงไหนเอาออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเธอมีกระเป๋าโดเรมอนหรือยังไงเนี่ยฉันไม่เข้าใจจริงๆอ่ะสมน้ำหน้าอย่ามัวแต่บ่นได้ไหมล่ะเวลาสู้น่ะเพราะว่าถ้ามัวแต่บ่นเนี่ยมันก็จะแพ้ยังไงล่ะไปไงคุณผู้ชมดิฉันชนะว้ายว้ายตายแล้ววายตายแล้วแล้วเดี๋ยวตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาตำรวจอยู่ในโอเคดิฉันยังไม่เห็นตำรวจนะคุณผู้ชมดิฉันจะทำการขโมยของที่แบบเขานั่งอยู่คุณผู้ชมดู มันต้องลุกเลยอ่ะคุณผู้ชมซิมมันลุกเลยอ่ะพอดิฉันขโมยอ่ะว้ายตายแล้วขอโทษทีอ่ะโซฟานี้พี่จองโอ้นี่เอาหมดเอาหมดค่ะเก็บหมดมาโต๊ะเตอะนี่ก็คือเอาหมดนี่หายไปหมดแล้วค่ะทีนี้ล่ะถามจริงเถอะว่าเธอจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงเตาพงเตาผิงดิฉันก็เอาเลยค่ะเอาหมดค่ะตู้หนังสือนี่แต่เขามีการแบบว่าตุนว่ะคุณผู้ชมเขามีการตุนหนังสือไว้ว่าโอ้โหถือว่าฉันจะอารุ่มอร่วยให้สำหรับหนังสือที่อยู่ที่พื้นก็แล้วกันเนี่ยนะโอ้เป็นไงยอมคุณผู้ชมถือว่าเป็นโจรที่แบบว่ามีจิตใจเมตตาเป็นโจรคุณธรรมค่ะโอ้ไปค่ะลูกอย่าพึ่งวิตกเก็บให้หมดลูกเก็บให้หมดเอออุ๊ยปวดห้องน้ำเหรอได้เดี๋ยวไปเก็บหุ่นตรงนั้นก่อนลูกน่าจะขายได้ราคาดีเก็บหุ่นตรงนั้นก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเขา
ตำรวจค่ะคุณผู้ชมแล้วตำรวจใส่หมวกดอกไม้มาทำไมอ่ะโอ้ไม่ก็ตำรวจเมืองนี้นี่มันยังไงกันคะถามจริงๆเถอะคุณใช่ไหมอ่ะที่เป็นคนโทรแจ้งผมเรื่องโจรอ่ะอ๋อใช่แล้วค่ะช่วยไปจับโจรทีนะคะเอาแล้วเซฟเบลล่าวิ่งหนีไปเลยแล้วตำรวจก็ยืนเฉยๆแล้วดิฉันก็เข้าห้องน้ำอยู่โดยที่ตำรวจไม่รู้เรื่องอะไรเลยสุดยอดจริงๆตำรวจจีเรียสมากห่างแค่เพียงห้องเดียวแต่มันคือแสนไกลอ่ะคุณผู้ชมช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย ว้ายตายแล้วคุณผู้ชมอะขโมยต่อค่ะไม่สนตำรวจยศไหน ไม่แคร์ดอนแคร์ค่ะดอนแคร์โอ้ขโมยไปให้หมดอุ๊ยแล้วเดี๋ยวนะนี่เธอกำลังทำแซนด์วิชอยู่อย่างนั้นเหรอเธอต้องโดนแล้วล่ะเธอต้องโดนฉันขโมยขนาดที่ทำแซนด์วิชฉันไม่ให้เธอทำหรอกนะเอามันนี่เดี๋ยวดีเลยนะนี่เธอฉันก็แค่อยากกินแซนด์วิชน่ะมันมีได้เหรอเออก็เธอทำหอมดีอะนะฉันก็เลยอยากเอากลับบ้านไปทั้งเตาเลยฉันละเบื่อพวกโทรมาป่วนจริงๆเลยโจรก็ไม่เห็นจะมีสักคนน่ะจะโทรมาป่วนทำไมเนี่ยแทนที่ฉันจะได้อยู่ออฟฟิศสบายๆอ่ะนี่มันต้องโดนค่าปรับสักหน่อยแล้วล่ะโอ้ยตายแล้วตำรวจของเขาหายยกบ้านขนาดนี้แกยังหาว่าเขาแบบว่าโทรไปป่วนอีกเหรอแล้วสงสารเบลล่าสงสารครอบครัวนี้จังเลยอ่ะย้ายบ้านซะเอาจริงๆย้ายเมืองไปเลยอย่าอยู่เลยเมืองเนี้ยเมืองที่มีตำรวจแบบเนี้ยอย่าไปอยู่โอเคคุณผู้ชมดิฉันขโมยให้หมดห้องครัวแล้วนะคะพวกเคาน์เตอร์พวกนี้ดิฉันไม่สามารถขโมยได้อ่ะไปค่ะคุณผู้ชมไปที่ห้องสุดท้ายของเรากันนี่เอาไปให้หมดโต๊ะกินคงกินข้าวไม่ต้องมีกันแล้วจ้ะไม่ต้องมีกันแล้วใช้ชีวิตแบบเรียบหรูเอ้ยไม่ใช่ใช้ชีวิตกันแบบสมถะละกันนะตระกูลมัลติเมอร์อยู่แบบสุขสบายมาตั้งแต่ซิม1แล้วไงคุณผู้ชมมันก็ต้องแบบนี้ล่ะมันก็ต้องแบบนี้กันบ้างนี่มานั่งหน้าบ้านดิฉันก็ไม่ให้เหลือนะคะดิฉันจะเอาไปให้หมดเลยค่ะโอ๊ยโคตรน่าเลือดเลยเอาจริงๆและในตอนนี้นะคะบ้านของตระกูลโกดก็ไม่เหลืออะไรแล้วค่ะโอ้โหคุณผู้ชมลงจงมากลงจงไม่ไหวแม่คะทำไมแม่ไม่ทำอะไรเลยอ่ะนางท่านน่ะมันขโมยแซนด์วิชหนูไปพร้อมเต่าเลยนะคะ ขโมยแซนด์วิชพร้อมเต่าอ่ะคุณผู้ชมคิดดูดิว่าต้องเถื่อนขนาดไหนอ่ะเฮ้ยแล้วดูเหมือนว่าคุณเบลล่ากำลังจะขึ้นนอนค่ะดูซิว่ากิจวัตรประจำวันเขาจะเป็นยังไงนะคะพอที่บ้านเขาแบบว่าไม่เหลืออะไรในบ้านแล้วอ่ะคุณผู้ชมแล้วเธอจะไปนอนที่ไหนอ่ะวันนี้ไม่มีเตียงแล้วนะเบลล่าโอ้เขามานอนที่เก้าอี้คุณผู้ชมแต่ละน่าเอ็นดูไม่ไหวเลยอ่ะนี่คือโชคยังดีนะคะที่แบบเก้าอี้ตัวนี้มันไม่สามารถขโมยได้อ่ะคุณผู้ชมไม่งั้นไม่เหลืออะไรให้เลยนะเรียกว่าโชคดีเหรอนี่ยังเรียกว่าโชคดีอยู่อีกเหรอขโมยไปขนาดนี้ โอ้ยตายแล้วเด็กน้อยต้องมาเล่นแกว่งเท้าเพื่อหาความสนุกนะสงสารคุณตำรวจคะนี่รู้ไหมคะเนี่ยว่าโจรมันยังอยู่บ้านฉันอยู่เลยนะคะทำไมคุณถึงทำงานไม่ได้เรื่องเลยอ่ะนี่มันขโมยของบ้านฉันไปทั้งบ้านแล้วนะแม้แต่เตียงนอนมันก็เอาไปอ่ะว้ายตายแล้วเบลล่าน่าสงสารโอ้โหเดี๋ยวตำรวจมาคุณผู้ชมทำไงดีแล้วดิฉันต้องกลับบ้านแล้วอ้าเดินสวนตำรวจมาเลยค่ะก็เดินสวนตำรวจมาเลยสิคะว้ายตายแล้วเอ๊ะเรามาทำอะไรกันที่นี่อีกแล้วเนี่ยโอ้ยตายแล้วและนี่ก็คือของที่เราได้มาทั้งหมดในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเยอะมากพ่อขายเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่ขโมยมานะคะก็ได้เงินทั้งหมด 147,115 บาทแล้วเมื่อกี้น้องมาทำอะไรมาแอบดูบ้านดิฉันหรอคะโอเคค่ะเราจะเลือกเป็นบ้านนี้นะคะขอบคุณคุณแม็กกี้แอนวิกด้วยนะคะน่าจะอ่านถูกนะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สร้างบ้านสวยๆแบบนี้มาแบ่งปันกันนะคะและนี่ค่ะก็คือผลงานที่เริ่มต้นจาก0บาทของเราโดยการไปขโมยยกเขาบ้านคนอื่นเขานะคะโอ้ขโมยแบบขโมยจริงๆอ่ะขโมยทั้งบ้านเลยแต่ปังมากนะเฟอร์นิเจอร์บ้านมอร์ติเมอร์เนี่ยโอ้โหแล้วคือบ้านสวยมากถามจริงเธอนี่แค่แบบขโมยเฟอร์นิเจอร์มาสร้างบ้านเลยนะคุณผู้ชมยังได้ขนาดนี้ถ้าขโมยกำแพงนี่จะขนาดไหนโอเคค่ะคุณผู้ชมเราจะทำการไปดูที่บ้านเขากันนะคะว่าเขาซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใหม่ไหมหรือว่าปล่อยให้บ้านตัวเองโล่งโจ้งแบบนั้นเนาะมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวนี่
นี่เธอทำอะไรนะฉันไม่ได้รู้จักเธอสักหน่อยคุณผู้ชมตอนนี้ข้าวโพดไม่ได้รู้จักน้องเลยนะแต่ว่าน้องเหมือนจำได้ว่าเราขโมยของบ้านน้องไปอ่ะนี่ทำไมเธอทำกับพี่แบบนี้ล่ะเนี่ยพี่ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยอ่ะโอ้ขโมยของโอ้ยแล้วเดี๋ยวตำรวจตำรวจเพิ่งออกจากบ้านคุณผู้ชมดิฉันก็คือขายของทิ้งหลักฐานไปหมดแล้วนะคะไม่มีใครสามารถจับดิฉันได้อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้ยแล้วบ้านเขาโล่งโจ้งเลยว่าส่วนคุณเบลล่านะคะก็จำเราไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคุยกับเราแบบปกติเลย มีแค่น้องผู้หญิงอะที่จำเราได้จำได้ไงอะแกเครียดแค้นอะไรฉันอะเครียดแค้นเรื่องแซนด์วิชหรอถามจริงโอเคค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ